สวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บบลูเบอร์รี่นะคะที่ป่าหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเราก็มาเก็บบลูเบอร์รี่กันตอนนี้เต็มเลยกำลังออกลูกออกเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บเอาไปกินไปใส่โยเกิร์ตก็ได้นะคะเต็มเลยที่ป่าเนี่ยที่รักเนี่ยค่ะต้นบลูเบอร์รี่ที่ป่านะคะป่าใกล้บ้านเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะลูกโอ้นี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูซูมๆไปนะคะเนี่ยค่ะป่านี้นะคะเรามาเก็บเห็ดบ่อยเนี่ยค่ะมันจะมีเห็ดเยอะมากเลยที่ป่าเนี้ยค่ะแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคะเดินมาประมาณ2 กิโลอะค่ะเดินได้เก็บไปเรื่อยๆคุณแฟนเดเมกเก็บตรงมุมละค่ะตรงนี้จะมีเห็ดขึ้นเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีนะคะต้องรอช่วงของเขาแถวนี้เยอะมากเลยโอ้ยโอ้ยยุงป่าโดนยุงกัดเดี๋ยวเดินมาตรงนี้เนี่ยค่ะป่าใกล้บ้านป่าใกล้บ้านไม่ใช่ป่าที่เราไปประจำนะป่าที่เราไปประจำเราจะแบบไปวิ่งอะค่ะไปวิ่งไปเดินป่ามีทางขึ้นเขาหลายทางแต่นี่คือป่าใกล้บ้านเราก็จะมีบลูเบอร์รี่มีเห็ดเนาะเนี่ยต้นเนี่ยต้นเนี้ยเต็มเลยค่ะต้นบลูเบอร์รี่แล้วอยู่ใกล้รางรถไฟด้วยเสียงเนี่ยค่ะตรงนี้ป่านี้เรามาเดินเก็บเห็ดประจำเลยนะคะเห็นไหมคะเมื่อกี้คือเสียงรถไฟที่ผ่านเมืองเรานะโอ้เยอะมากเก็บไม่ไหวแล้วค่ะไปดูที่อื่นนี่อะไรไม่รู้เห็นไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือรถไฟนะคะวิ่งผ่านเมืองผ่านเมืองที่เราอยู่เมืองเล็กๆอะค่ะลัดเล็กๆแถวเนี้ยแล้วก็เราสามารถนั่งเข้าไปในเมืองได้ประมาณ8-9 ออยอะค่ะเต็มเลย
ีที่แล้วเห็ดขึ้นตรงนี้เต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะขึ้นเพียบเลยค่ะโอ้ตรงนี้มีเห็ดด้วยเนี่ยเห็นไหมคะที่รักซิสตูพิซซ์คอมเนี่ยค่ะเห็ดตรงนู้นน่าจะเต็มเลยไม่ใช่สตรอเบอรี่นะคะมันเป็นบลูเบอรี่นะคะแต่เมื่อกี้เราเรียกบางครั้งเราก็จะเรียกผิดเรียกถูกสลับกันที่เรียกว่าหินเบอร์รี่นะคะหินเบอร์รี่โอ้ละบลูเบอรี่ที่รักหายดูแบบหินชุดีกุ้งโอ้นี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยใหญ่เลยแต่ลูกใหญ่ๆตรงนี้เสร็จค่ะไม่มีใครเด็ดเราก็เด็ดเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ให้แฟนเก็บจะได้คนละด้านตรงนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่อันนี้ลูกใหญ่โอ้เต็มเลยขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเยอะมากคือถ้าเราเดินออกจากตรงนี้ไปแล้วเดินไปอีกข้างหน้าก็เดี๋ยวก็เจออีกค่ะเต็มป่าเลยค่ะเป็นช่วงแห่งการเก็บเกี่ยวเดี๋ยวพอผ่านช่วงนี้ไปเดี๋ยวก็เก็บเห็ดต่อรออีกสักพักหนึ่งค่ะ2-3 เดือนเราไปข้างหน้ากันดีกว่าเนี่ยค่ะป่านี้มีหมาป่าด้วยนะคะป่าแถวบ้านแล้วก็มีกวางมีที่นี่อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าเยอะคนชอบเดินป่าคนชอบธรรมชาติอะค่ะมาได้บ่อยๆเลยถ้าแบบว่ามีบ้านอยู่แถวเนี้ยคือมันแบบ
มันเป็นป่าจริงๆนะคะแล้วมันก็มีสัตว์ป่าแล้วมันก็มีภูเขาเดินขึ้นเขาเขาก็แบบมีหลายลูกเหมือนกันคือมันเหมาะกับการที่แบบคนชอบวิ่งชอบเดินป่าได้ออกกำลังกายค่ะปีที่แล้วเรามาหาเห็ดที่ป่าใกล้บ้านตรงเนี้ยค่ะเดินมาเองได้ก็โอ้เต็มเขาเลยค่ะเต็มป่าเลยค่ะเยอะเห็ดเยอะมากเลยค่ะเก็บเอาไปฝากพ่อแม่ฝากเพื่อนบ้านงั้นเดี๋ยวขอตัวไปเก็บต่อนะคะไปเก็บบลูเบอร์รี่ต่อแต่ถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเราถ่ายมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นไข่นะคะไข่ของนกมันหล่นลงมาข้างล่างมันไม่รู้ว่ามันเสียไอ้นี่หรือยังอาเวอร์อิจิงเกอร์คาพุตแฟทิตลักชูนคาพุตเนาะน่าจะเรียบร้อยค่ะสีออกฟ้าอันนี้คือต้นแอปเปิลนะคะเห็นไหมคะยังเขียวๆอยู่เลยแต่เรามาเก็บได้นะคะถ้ามันสุกแล้วโตแล้วอะค่ะมาเก็บได้ฟรีๆเลยหืมมองไม่เห็นย้อนแสงนี่ค่ะต้นแอปเปิ้ลเห็นลูกไหมคะหืมDas ist eine Birne. อันนี้คือแปลเป็นไทยเป็นลูกอะไรอ่ะจำไม่ได้มันเหมือนแบบไอ้ลูกเขียวๆอ่ะที่มันแบบลูกพับเหรอเอ๊ะไม่ใช่แพรลูกแพรหรือเปล่าขอโทษด้วยค่ะจำไม่ได้ส่วนอันนี้คือนี่ค่ะเคียร์เชอร์มันเป็นเชอร์รี่อะค่ะเห็นไหมคะมองไม่เห็นอะมันย้อนแสงแต่ว่าเดี๋ยวมองอย่างเงี้ยเห็นก็เนาะเห็นไหมเอ่ยคือนี่คือเก็บได้ฟรีนะคะเก็บได้ฟรีหมดเลยไม่เสียเงินซื้อนะคะแล้วถ้ามันเต็มต้นเราก็เก็บเอาไปเอาไปทำเขาเรียกว่าขนมหวานนะคะทำได้แล้วก็เขาก็เอามาใส่โหลนะคะที่เนี่ยคือคนที่นี่เขาก็ไม่ค่อยเก็บกันนะคะแต่ว่าเราก็แฟนเขาก็จะเก็บมาแล้วก็ไปให้น้าทำมาใส่โหลไว้กินกันทั้งปีเพราะมันเยอะมากต้นไม้ค่ะมีหลายต้นเลยเก็บกันไม่หวั่นเลยค่ะเยอะแยะไปหมดไม่หวั่นไม่ไหวอันนี้คือฝนใกล้จะมาแล้วนะคะพายุ
เสียงมาแล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยโอ้ยย้อนแสงมองไม่เห็นอันนี้ค่ะมีบางลูกที่มันร่วงลงมาแล้วค่ะเห็นไหมคะตกลงมาแต่ข้างบนนี่คือเต็มต้นเลยนะคะแต่มองไม่เห็นเซเฮอร์นิดป่ะเดี๋ยวดูนะคะเขาจะย้อนลงมาโอ้นี่ค่ะเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะโอ้ยเดี๋ยวสุ่มยังไม่เสร็จดีมันยังไม่โอเคดีค่ะเด็ดมาเหมือนแบบชื่อลูกแพรหรือปะเราไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยแอปเปิ้ลใครมีปัญญาเก็บไปนะคะตอนมันสุกแล้วแต่ที่ไม่ค่อยมีคนเก็บเท่าไหร่อ่ะเยอะก็คือเก็บได้ฟรีเขาก็ปลูกไว้อ่ะค่ะไม่รู้ใครปลูกเหมือนกันของรัฐหรือเปล่ามันเป็นทางเดินเข้าป่าค่ะไม่นะนี่คือเมืองที่เราอยู่นะคะต้นแอปเปิ้ลเต็มต้นเลยแต่ลูกมันยังเล็กๆอยู่ที่บ้านไม่มีนะคะไม่ได้ปลูกมาเอาฟรีแต่ว่าช่วงที่มันยังไม่สุกก็ไปซื้อเอาตามไอ้ซูเปอร์มาร์ทค่ะที่เขาขายเดี๋ยวนี้เรากลับบ้านเลยละกันแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะวันนี้